สงบหรือไม่สงบช่างมันขอให้ใจเรานี้พยายามตั้งอยู่ในความถูกต้องคือเอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามรักษาใจให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกให้เป็นปกติให้ศีลถึงใจใจเป็นศีลตลอดกาลตลอดเวลาเถิดเมื่อเกิดสติที่จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไรความไม่สงบจะหายไปเองเจริญอานาปานสติการเลือกคบกัลยาณมิตรทำให้ไม่ติดอารมณ์โดยปกติจิตของเรามักจะอยู่กับเรื่องภายนอกทั้งอดีตอนาคตสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีและเราก็มักจะปล่อยจิตของเราไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนถ้าเราประสบความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ชอบเพราะเราได้เห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามักจะเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้นานๆเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีๆเราจึงไม่ค่อยมีความสุขมากในชีวิตประจำวันหากเราประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจเรามักจะเก็บความรู้สึกและความจำนั้นไว้นานเป็นปีเช่นกันแต่เมื่อต้องพบกับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเราต้องประสบกับความพลัดพรากการเสียของรักเราก็เป็นทุกข์อีกถ้าเราสามารถมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าในแต่ละขณะหมายความว่าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะได้เราจะไม่ติดอารมณ์เราจะไม่เก็บความรู้สึกเก่าๆที่เคยสร้างความขุ่นเคืองเศร้าหมองแก่จิตใจของเราไว้รวมทั้งไม่เก็บความจำที่เคยทำให้เรามีความสุขจนเราไม่อยากพลัดพรากจากความสุขนั้นเราจะสามารถตัดทิ้งและปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นให้ผ่านไปได้และในที่สุดเราจะมีความสุขได้แน่นอนทำความรู้จักลมหายใจหรือกัลยาณมิตรที่เรามองข้ามตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ลมหายใจของเราไม่เคยขาดหายไปที่ไหนเลยแม้แต่เวลาที่จะนอนหลับสนิทถึงแม้เราจะไม่รู้สึกตัวลมหายใจก็ยังเข้าออกอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลาแต่คนเราโดยมากจะไม่เคยให้ความสนใจกับลมหายใจไม่เคยเห็นลมหายใจไม่เคยสังเกตว่าลมหายใจของเรามีอิทธิพลต่อร่างกายและต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกนี้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญอานาปานสติมาหลายภพหลายชาติในพระชาติสุดท้ายเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระกุมารประทับใต้ร่มต้นว่าในคราวที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญทรงกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าและได้บรรลุปฐมฌานในครั้งนั้นในวันที่ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงประทับใต้ร่มสีมหาโพธิ์ก็ทรงอาศัยอานาปานสติเป็นพื้นฐานหลังจากตรัสรู้ก็ทรงใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมได้ทรงสอนลูกศิษย์ว่าถ้ามีใครถามว่าพระสมณโคดมอยู่อย่างไรในพรรษาให้ตอบว่าท่านอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นส่วนใหญ่การฝึกสติหรือการเจริญสติโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาเป็นการเริ่มต้นให้เราได้สังเกตและให้เอาใจใส่กับลมหายใจ
และจะช่วยให้เราสังเกตเห็นลมหายใจของเรามากขึ้นมากขึ้นลมหายใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบร่างกายอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งแวดล้อมเมื่อเราไม่สบายลมหายใจจะติดขัดเมื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดขัดเคืองลมหายใจจะพลอยขัดข้องไปด้วยเมื่ออารมณ์ดีลมหายใจก็โปร่งโล่งเมื่ออากาศร้อนลมหายใจก็ถี่เร็วขึ้นลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจลมหายใจได้รับอิทธิพลจากร่างกายและจิตใจและลมหายใจมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเราด้วยเมื่อเรารู้จักและเข้าใจเหตุปัจจัยและความเป็นไปตามเหตุและผลของลมหายใจอย่างดีแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุงร่างกายและจิตใจโดยอาศัยลมหายใจออกและลมหายใจเข้าต่อไปลมหายใจยาวสั้นโดยปกติมนุษย์เราหายใจประมาณ17ครั้งต่อนาทีอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านี้เล็กน้อยแล้วแต่บุคคลลมหายใจสั้นเมื่อร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลียเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายเมื่อมีอารมณ์ตื่นเต้นเพราะความดีใจเสียใจความกลัวโกรธลมหายใจยาวเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อหมดความกังวลโล่งอกโล่งใจเมื่อรู้สึกสบายอกสบายใจสบายอารมณ์การปรับปรุงลมหายใจยาวๆจะช่วยทำให้กายสงบอารมณ์สงบลงได้อย่างดีเราสามารถควบคุมอารมณ์โกรธด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกการหายใจออกกับการหายใจเข้าใช้ระบบประสาทที่แตกต่างกันสามารถแยกแยะได้ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองการหายใจออกมีลักษณะผ่อนคลายให้ความรู้สึกสบายโล่งอกโล่งใจหมดความกังวลส่วนการหายใจเข้านั้นมีลักษณะของความตั้งใจหรือความเคร่งเครียดเช่นเมื่อตั้งใจทำอะไรสักอย่างเต็มที่หรือเมื่อโกรธอยากจะชกหน้าเขาเมื่ออารมณ์หรือความรู้สึกเปลี่ยนแปลงลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่เราอาจไม่ทันรู้ตัวเช่นเมื่อกระทบอารมณ์ที่ทำให้โกรธโมโหอย่างรุนแรงลมหายใจจะสั้นทีและหนักจนกระทั่งหัวใจสูบฉีดเลือดขึ้นสมองหน้าจะแดงปกติเราเกิดอารมณ์โกรธถ้าเราสังเกตดูจะพบว่าลมหายใจเกิดเปลี่ยนแปลงก่อนจึงเกิดความคิดโกรธและเป็นความรู้สึกโกรธสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติคงจะเป็นเรื่องยากที่จะห้ามความรู้สึกโกรธหรือห้ามความคิดเอาไว้ได้ทันท่วงทีแต่การปรับเปลี่ยนลมหายใจนั้นใครๆก็ทำได้เพราะไม่ยากจนเกินไปขอเพียงแต่ความเข้าใจอย่างถูกต้องเท่านั้นเราสามารถคุมหรือเปลี่ยนอารมณ์โกรธด้วยการปรับเปลี่ยนลมหายใจดังนี้ตั้งสติหายใจออกยาวๆสบายๆหายใจเข้าปล่อยตามธรรมชาติหายใจออกยาวๆสบายๆเพื่อคลายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าปล่อยตามปกติให้ลมหายใจเข้าช้าๆลึกๆพอสมควรหายใจออกตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ให้เป็นลมหายใจยาวๆสบายๆเมื่อทำซ้ำๆอยู่เช่นนี้จะรู้สึกสบายกายสบายใจเกิดความสงบ
ใจเย็นแล้วก็เกิดความละอายต่ออารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหจนกระทั่งความโกรธไม่กล้าโผล่หน้ามาให้เห็นอีกความโกรธเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆดังนี้เขาพูดจริงโดยหวังดีต่อเราแต่ไม่ถูกใจเราโกรธเขาพูดธรรมดาแต่ไม่ถูกใจเราโกรธเขาไม่พูดไม่ถูกใจเราโกรธเราคิดว่าเขานินทาเราที่จริงเขาไม่ได้นินทาเราโกรธเขาว่าเรานินทาเขาแต่เราไม่ได้นินทาเขาเราโกรธเขาเข้าใจผิดว่าเขาทำผิดทั้งที่เขาทำดีเราโกรธเขาเข้าใจผิดว่าเราทำผิดทั้งที่เราทำดีเราโกรธเขาหน้าบึ้งใจไม่ดีเรารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเราโกรธพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบความโกรธว่าเหมือนไฟไหม้ป่าไม่ว่าอะไรขวางหน้าเผาทั้งหมดเผาหมดเลยเผาแม้แต่คนที่รักที่สุดหรือแม้แต่หัวใจของตัวเองเผาหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีแต่โทษ 100% ไม่มีคุณเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับผู้มีปัญญาสมบูรณ์ดีแล้วรักษาความสงบรักษาความสุขใครจะให้โกรธก็โกรธไม่ได้อีกแล้วอนาคามีบุคคลลมหายใจเปรียบได้อาหารที่มีปริมาณและคุณภาพการเจริญอนาปานสติเปรียบได้กับอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันมีทั้งปริมาณและคุณภาพถ้าใครมีฐานะยากจนจริงๆจะแสวงหาอาหารในด้านปริมาณเป็นหลักก่อนขอให้มีข้าวกินทุกวันเพื่อให้อิ่มท้องถ้าหิวจริงๆข้าวกับเกลือหรือน้ำปลาไข่ทอดหรือปลาเค็มก็อร่อยได้เหมือนกันแต่เมื่อมองดูในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาต่อร่างกายเพราะอาหารไม่สมบูรณ์ไม่มีคุณภาพขาดสารอาหารทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเกิดโรคต่างๆนานาสติปัญญาไม่ดีและอายุสั้นไม่อาจสำเร็จประโยชน์ในชีวิตได้ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยดังนั้นนอกจากปริมาณแล้วการบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วยปริมาณในอนาปานสติหมายถึงการมีสติเพียงพอที่จะรักษาใจให้เป็นปกติโดยอาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดกาลตลอดเวลาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือเราเอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรเมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดีก็นึกถึงลมหายใจเพื่อระงับอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นสามารถทำใจให้สงบธรรมดาได้ตลอดไม่ติดอารมณ์พอใจและไม่พอใจมีใจสงบเป็นปกติเรียกว่าใจเป็นศีลคุณภาพในอนาปานสติเมื่อได้สติปริมาณที่เพียงพอศีลสมบูรณ์แล้วต่อไปก็พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักอนาปานสติ16ขั้นอานาปานสติ16ขั้นนั้นเมื่อทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลให้ได้สมถะและวิปัสสนาสมบูรณ์ทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ทำให้โพชฌงค์7สมบูรณ์จนกระทั่งถึงวิมุตติคือพระนิพพานในที่สุดตอนที่2ธรรมะเพื่อเข้าถึงอานาปานสติ
1. กัลยาณมิตรการมีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีงามอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างเดียวที่จะมีประโยชน์มากสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลได้และย่อมยังกุศลให้เกิดขึ้นภิกษุในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะผู้ชายที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเพราะภิกษุแปลตามคำศัพท์ว่าผู้ขอหรือผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างพวกเราทุกคนที่กำลังตั้งใจเจริญอานาปานสติอยู่นี้ก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งในภิกษุทั้งหลายเหมือนกันถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะสงสารสำหรับผู้เป็นเสขะก็เป็นอย่างที่พวกเราอีกเหมือนกันคือเป็นผู้ที่ยังมีทุกข์มีกิเลสผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่จบการศึกษาศีลสมาธิปัญญาอาเสขะคือผู้จบการปฏิบัติหมดทุกข์พ้นทุกข์หมดกิเลสเราเรียกพระอรหันต์ว่าอาเสขะบุคคลยอดของกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระอริยสาวกส่วนผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างพวกเรานี้ก็เป็นกัลยาณมิตรกันได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกเราที่ชอบทำบุญฟังเทศและปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นกำลังใจให้กันและกันได้หน้าที่ของกัลยาณมิตรคือทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีงามพูดคุยแนะนำให้หยุดทำความชั่วและส่งเสริมให้ทำความดีถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆก็อาจพูดได้ว่าการปฏิบัติของเราสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะเราจะมีผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยตลอดไม่มีการหลงทางเปรียบเหมือนกับการวิ่งมาราธอนที่เรามีความอุตสาหะวิ่งมาถึงครึ่งทางกำลังจะเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแล้วใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยมากก็พักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าประมาทก็แล้วกันอย่าถอยหลังให้พักอยู่กับที่อาจจะถึงจุดหมายปลายทางในชาตินี้หรือชาติหน้า2ชาติ3ชาติ10ชาติหรือ100ชาติก็ช่างมันอย่างไรก็ตามเราก็จะมาถึงครึ่งทางแล้วอย่าไปคิดอะไรมากขณะนี้เวลานี้ขอให้มีสติถูกต้องเป็นสัมมาปฏิปทาก็เพียงพอแล้วสติถูกต้องคือสัมมาสติเป็นไปเพื่อความปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายเป็นไปเพื่อลดละกิเลสสติไม่ถูกต้องเช่นการมีสติว่องไวคอยจับผิดคนอื่นอันนี้ไม่เป็นสัมมาสติทำไมแค่คบกัลยาณมิตรทำให้การปฏิบัติธรรมของเราสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง